ลงไปแล้วนะคะกับการประกวด Miss Universe Thailand 2024เมื่อคืนนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะผู้คว้ามงกุฎได้แก่คุณโอปอสุชาตาช่วงสีนะคะเฮ้ยเฮียสังเกตไหมว่าเขาอ่างเนี่ยมาหลายปีแล้วนะเฮียใช่คือแบบโอ้โหตั้งแต่อแมนด้าใช่ไหมแอนชิลีแอนนาเสือแอนโทเนียโพซิลใช่ไหมใช่อ่างหมดเลยนะสวยนะน้องโอปอนี่คือเรียงกัน5คนนะแก๊งงออ่างเขาเนี่ยตั้งแต่ปี2020จนถึง2023นางงามทุกคนของ Miss Universe คืออ่างหมดเลยนะคะก็แต่ก็สวยแหละนะก็ขอแสดงความยินดีกับคุณโอปอด้วยนะคะคุณโอปอนี่เธอเคยผ่ามะเร็งเต้านมด้วยนะเฮียอ้าวยังเด็กอยู่เลยนะใช่แล้วเธอก็ตอบคำถามได้ดีเลิศเวอร์เลยอ่ะคือเขาตอบว่าคือคำถามเนี่ยในรอบ3คนสุดท้ายก็ถามว่าคำว่า Women Empowerment เนี่ยคืออะไรคำพูดนี้มักจะได้ยินในสังคมของเราอยู่บ่อยๆเขาบอกว่าเชื่อเสมอว่าพลังของเราสามารถส่งต่อด้วยเรื่องราวของเราเหมือนโอปอเคยผ่านการผ่าตัดก้อนเนื้อที่เต้านมก้อนเนื้อที่เต้านมนะแล้วทำให้โครงการโอปอ for her เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้และที่สำคัญเป็นแนวทางให้กับความหวังให้กับคนที่ต้องการสู้เธอตอบคำถามนี้คนก็คือปรบมือมากๆแล้วเขาบอกว่ามะเร็งเต้านมเป็นเรื่องของผู้หญิงทั่วโลกการส่งพลังถึงผู้หญิงไม่ใช่แค่ในไทยแต่ทั่วโลกนี่คือสิ่งที่โอปอทำแต่ว่าการประกวดปีนี้นี่มีสีสันนะก็คือมีสาวๆหลากหลายแบบนะคือคะคือคุณชมว่าอะไรคะก็ผมชมว่าแบบมันเปิดโอเพ่นอะมีแบบทั้งแบบว่าเหมือนกับเขาเรียกอะไรมีเนื้อมีหนังบ้างบางคนก็แบบผอมๆบ้างแต่ตะก่อนจะผอมหมดแล้วก็เปลี่ยนวิธีกรแล้วด้วยลุคของนางงามก็จะแบบดูแบบเหมือนเด็กนอกเหมือนแบบวัยรุ่นอ่ะดูเป็นเด็กๆทั้งนั้นเลยอ่ะสดใสสดใสวันนี้พวกเราทั้งหมดหมดเวลาแล้วใช่ฉันพูดเมื่อกี้แล้วฉันก็เศร้าทำไมคุณจะไปไหนกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเลย